เรามาต่อนะคะกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของอสมทค่ะกับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาตินะคะอีกข่าวนึงที่แฟนๆ K-pop จะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าอสมทเราผนึกกำลังกับสถานีโทรทัศน์ช่อง KBS ของเกาหลีเราจะเสิร์ฟข่าวตรงจากแดนกิมจิเลยค่ะอสมทรูปคอนเทนต์ข่าวครั้งสำคัญผนึกกำลังกับสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้และเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล Exclusive เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้ชมทั้ง2ประเทศซึ่งนายเอ็นเตอร์เทนก็พร้อมจัดหนักอัปเดตความเคลื่อนไหวของศิลปินเคป๊อปและเบื้องหน้าเบื้องหลังหนังดังซีรีส์เด่นรวมทั้งข่าวคราวของศิลปินนักแสดงแดนกิมจิส่งตรงจากเกาหลีสู่หน้าจอมริมายทีวีกับรายการนายเอ็นเตอร์เทนที่นี่ที่เดียวค่ะอสมทตอกย้ำแนวคิดสังคมอุดมปัญญาด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้สิ่งใหม่ในงานถนนเทคโนโลยีค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วนะคะโดยในปีนี้นะคะอสมทได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU โรบอทชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติต่อไปโดยเปิดให้เข้าชมงานในวันที่16และ17มิถุนายนนี้นะคะที่ฮอล์1และฮอล์2ศูนย์การค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะหรือสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนเวลา 14:20 น. ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะ